เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาบุราริศนะคะช่องทางเดิมเลยค่ะ www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะและก็สถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณกับเราซึ่งมีหลากหลายสถานีมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะมาอัปเดตนะคะเรื่องของการหลอกลวงลงทุนกันหน่อยรวมถึงความคืบหน้านะคะที่มีการไปแจ้งความแจ้งร้องทุกข์นะคะกับ DSI ว่าเขาจะรับเป็นคดีพิเศษหรือเปล่านั่นก็คือเทรดเงินตราต่างประเทศนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาฟังกันนะอย่าเพิ่งหนีไปไหนรวมถึงเตือนภัยไซเบอร์กันหน่อยมีหลากหลายรูปแบบจริงๆเลยค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะต้องตามให้ทันห้ามตกเป็นเหยื่อเลยนะคะถ้าตกเป็นเหยื่อเมื่อไหร่โอ้โหต้องร้องทุกข์ร้องเรียนกันต่อว่าคดีไม่คืบกันบ้างล่ะจากที่เราเจอนะคะเคสผู้เสียหายต่างๆเนี่ยจะร้องทุกข์มาหลังจากเสียเงินไปแล้วหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะคะโอ้โหจากภัยออนไลน์หลากหลายรูปแบบนั่นเองแต่ทีนี้การติดตามคดีเนี่ยมันใช้เวลาค่ะคุณผู้ฟังนอกจากจะต้องแจ้งธนาคารนะคะไปแจ้งความแล้วก็รอเอกสารจากธนาคารสเตทเมนต์ของบัญชีปลายทางหรือว่าบัญชีม้ามันใช้เวลาค่อนข้างนานเป็นเดือนๆเลยค่ะบางคน2เดือน3เดือนก็มีนะคะอันนี้แหละอยากจะให้ทางตำรวจนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยอาจจะต้องเร่งรัดแก้ไขตรงนี้ให้กับประชาชนหน่อยต้องมาสร้างภูมิคุ้มกันให้รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ภัยออนไลน์นะคะเอาล่ะไปเรื่องแรกกันหน่อยเรื่องนี้นะคะดิฉันได้ติดตามนะคะเพราะว่ามีผู้เสียหายจากหลายจังหวัดทั่วประเทศนะคะไปร้องทุกข์ร้องเรียนกับตำรวจกองปราบปรามหรือว่าตำรวจสอบสวนกลางทีนี้ตำรวจที่ดูแล้วเข้าล็อกมากที่สุดนั่นก็คือตำรวจปราบปรามเศรษฐกิจค่ะเพราะอะไรเพราะว่าผู้เสียหายนะคะถูกหลอกจากบริษัทผลิตสินค้าขายส่งว่าอย่างนั้นเป็นสินค้าประเภทใช้ในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นที่นอนอ้างว่าทำมาจากยางพาราแล้วก็อ้างนะคะว่าส่งออกประเทศจีนอีกด้วยก็เลยต้องการคนที่จะมาร่วมงานทำงานเสริมเนี่ยเยอะๆเลยทั่วประเทศเลยแล้วก็มีการโปรโมทนะคะโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลประชาชนทั่วไปก็เลยไปเห็นนะคะในสื่อต่างๆก็สนใจเพราะว่าผลตอบแทนมันได้มากได้เยอะว่าอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วจะกลายเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้จากที่ลงทุนไปแล้วกลับไม่ได้เงินตอบแทนกลับมารายละเอียดเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังมีตัวแทนนะคะจากหลายจังหวัดเลยค่ะประมาณสัก20คนก่อนหน้านี้ไปร้องทุกข์กับทางผู้ก่อตั้งเพจจากคิงสะพานใหม่จากนั้นจากคิงสะพานใหม่แล้วก็ประสานงานมาที่ตำรวจสอบสวนกลางเพื่อที่จะพาผู้เสียหายมาร้องทุกข์ยื่นเรื่องนะคะเพราะว่าต้องการที่จะติดตามขบวนการเหล่านี้ทีนี้การรวมตัวมาที่กองปราบปรามก็จะมีทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต้องนำมายื่นด้วยนะคะรายละเอียดของผู้เสียหายบางท่านบอกว่าไปเจอการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็ตัวเองก็เล่น TikTok อยู่แล้วนะคะขายของทางออนไลน์บ้างอะไรบ้างก็ไปเจอแล้วก็อยากมีรายได้เพิ่มปรากฏว่าก็ไปเจอนี่แหละค่ะธุรกิจที่บอกว่าหารายได้เสริมโดยการโปรโมทสินค้าประเภทของใช้ในครัวเรือนส่งออกก็เลยต้องการคนมาร่วมงานจำนวนมากเงื่อนไขก็คือผู้ที่สนใจจะต้องเสียค่าสมัครและลงทุนในแต่ระดับจะได้ผลตอบแทนคืนมานะคะพร้อมทั้งเงินต้นและผลกำไรอัตราสูงแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครทำเป้าตามที่บริษัทตั้งไว้ก็จะมีรางวัลแจกให้มากมายรวมถึงใครหาสมาชิกได้เยอะมีของรางวัลเป็นการบอกต่อและได้ลูกทีมมาเป็นทีมตัวเองแบบนั้นนะคะที่ผ่านมาผู้เสียหายบางคนเคยเดินทางไปดูที่ตั้งบริษัทที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะก็ไปพบพนักงานขายหน้าร้านอยู่หน้าร้าน2คนมีการจดทะเบียนบริษัทจริงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็ทำให้น่าเชื่อถือว่าอย่างนั้นแล้วก็มั่นใจที่จะลงทุนด้วยการลงทุนครั้งแรกนะคะของบางคนเนี่ยบอกว่าลงทุนไป 4,000 บาทวันแรกได้คืนมา 5,400 บาทลงทุนต่อจากนั้นนะคะเป็นหลักหมื่นละ 11,000 บาทนะคะในการโปรโมทสินค้าตอนนั้นได้เงินมาเนี่ยประมาณสัก 13,500 บาท
ทำให้ย่ามใจค่ะคุณผู้ฟังลงทุนเพิ่มไปอีกค่ะถึงระดับ6ต่อมาปรากฏว่าเริ่มขอถอนผลกำไรไม่ได้เอาแล้วมีข่าวมาในช่วงวันที่6ตุลาคมนี้เองว่าบริษัทเนี่ยแจ้งทางสมาชิกนะคะว่าระบบมีปัญหาขอปิดปรับปรุงแป๊บหนึ่งวันที่6 7 8 9 10ก็ยังไม่เรียบร้อยวันที่10เนี่ยมารู้ตัวว่าเอ๊ะน่าจะถูกหลอกลวงหรือเปล่าเพราะเริ่มติดต่ออะไรไม่ได้เลยกับทางบริษัทนะคะถอนเงินก็ถอนไม่ได้ติดต่อใครก็ไม่ได้นอกจากนี้ค่ะยังมีผู้เสียหายจากจังหวัดศรีสะเกษเล่าว่าไปเห็นโฆษณาในสื่อโซเชียลเหมือนกันตัดสินใจลองสมัครดูสมัครสมาชิกเป็นอัพไลน์ว่าอย่างนั้นลองลงทุนครั้งแรกช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาลงทุนไป 20,000 บาทในการสมัครเป็นสมาชิกเดือนแรกได้ผลกำไรมาประมาณ 60,000 บาทคุณผู้ฟัง2 3 4 5 6อู้ได้กำไร 40,000 จริงหรอคะเนี่ยทำให้โอ้โหไปชวนคนภายในบ้านนี่แหละค่ะพ่อแม่มาสมัครเป็นสมาชิกเพื่อที่จะหวังมีรายได้เพิ่มโหรายได้ดีมากเลยลงทุน 20,000 ได้ 40,000 กำไรนะปรากฏว่าพี่คนนี้ไปขายหมูขายวัวนำเงินที่ได้ค่ะไปลงทุนรวมเป็นเงินทั้งหมดประมาณ 200,000 บาทสุดท้ายขอถอนเงินก็ถอนไม่ได้ค่ะเงินก็หายไปหมดเลยทีนี้ทั้งทุนทั้งกำไรเบื้องต้นเรื่องนี้จากคิงสะพานใหม่ระบุว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนก็พบว่ามีผู้เสียหายเนี่ยทั่วประเทศเลยก็เลยทำเรื่องส่งเรื่องนะคะขอให้ทางกองปราบปรามช่วยตรวจสอบขบวนการนี้หน่อยว่าเป็นกลุ่มแก๊งขบวนการหลอกลวงประชาชนอย่างไรต้องหาที่พึ่งแล้วล่ะค่ะขณะที่พนักงานสอบสวนบก.ปอส.นะคะบอกว่าได้สอบปากคำตัวแทนผู้เสียหายไว้แล้วส่วนผู้เสียหายที่ยังไม่แจ้งความนะคะกลับไปแจ้งที่ท้องที่ได้ค่ะจากนั้นประสานพนักงานสอบสวนท้องที่ไว้นะคะให้สอบปากคำแล้วส่งสำนวนการสอบปากคำดังกล่าวมาให้ทางตำรวจปอส.ก็ได้เพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีหรือว่าเป็นการพิจารณาคดีว่าจะเข้าข่ายเป็นช่อกงประชาชนหรือเป็นกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าอันนี้ลักษณะคล้ายๆชักชวนทำเหมือนภารกิจอะค่ะคุณผู้ฟังภารกิจก็คือภัยออนไลน์อย่างหนึ่งที่ชวนมาลงทุนแต่ไม่มีสินค้าอยู่จริงไม่มีอะไรอยู่จริงมีแต่คำโฆษณาทางออนไลน์นะคะตอนนี้ปรากฏว่าเจ้าของบริษัทเอ่ยพนักงานเอ่ยหายไปไหนหมดไม่รู้แต่คนที่รู้ดีที่สุดนะคะก็คือผู้ลงทุนที่สมัครไปทำงานกับเขาซึ่งเดี๋ยวเรามีสายตัวแทนที่จะมาบอกเล่าและก็เตือนภัยเป็นอุทาหรณ์กันเรื่องนี้หน่อยนะคะเรามีสายของคุณชบาผู้เสียหายจากจังหวัดชัยภูมิสวัสดีค่ะคุณชบาคะค่ะสวัสดีค่ะคุณปิ่นค่ะเล่าย้อนไปหน่อยนะคะว่าเราไปเจอการโฆษณาในลักษณะนี้เขาโฆษณาว่าอย่างไรบ้างทำไมถึงสนใจคะคืองานนี้นะคะเป็นงานของบริษัทเนาะแล้วชื่อว่าบริษัทแล้วทีนี้ช่วงที่มันเป็นงานลักษณะของงานออนไลน์นะคะเข้าไปเจอในแพลตฟอร์มของช่องทางไลน์เนี่ยนะคะแล้วก็ Facebook ตอนแรกเจอจาก Facebook ก่อนก็เข้าหาเพราะว่าช่วงนั้นที่ติดโควิดเนาะก็ช่วงเศรษฐกิจอะไรไม่ดีแล้วก็ชีวิตก็มาติดโควิดด้วยปกติในไรเดอร์ส่งอาหารพอติดโควิดปั๊บก็รักษาตัวอยู่ครึ่งเดือนเลยค่ะแล้วช่วงนั้นเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เป็นมันไปวิ่งงานไม่ได้ก็เครียดมากเลยมีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้เข้ามาใช่ปะแล้วทีนี้ทำยังไงดีก็เลยเนี่ยค่ะหันมาทางออนไลน์แล้วก็ไปเจอใน Facebookแล้วก็เป็นเล่น TikTok เนี่ยค่ะแล้วก็เจอก็เลยบอกว่าเราก็เปิดช่องใน TikTok ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เจองานนี้เข้ามาแล้วก็มีคนที่มาแนะนำมาค่ะพอเข้ามาแนะนำบอกว่าเนี่ยค่ะลงทุนอันนี้กดงานโปรโมทยอดขายหอยยางคารามันจะเป็นลักษณะนี้นะคะมันเป็นบริษัทที่เขาบอกว่าค้าขายส่งออกหอยยางคาราขายส่งออกจีนอย่างเงี้ยค่ะแล้วหน้าที่ของเราก็คือสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกดโปรโมทยอดขายให้กับบริษัทแล้วบริษัทก็ออกเป็นเงินให้กับเราอะค่ะเป็นค่าตอบแทนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะต้องมีเงินมัดจำเข้าไปก่อนนะแต่ว่าเป็นอัปเกรดเขาเรียกว่าอัปเกรดสมัครเป็นตัวแทนนะคะมันจะมีทั้งหมดอะตอนที่เข้าไปเนี่ยเมื่อช่วงมิถุนาเนาะได้ลงทะเบียนแล้วก็ทำงานเนี้ยค่ะวันที่24มิถุนาก็กดงานได้10 บาทมันจะมีช่วงทดลองงานได้10 บาท
อยู่ทำ3วันก็ได้มา30บาทแล้ววันที่26มิถุนายนก็เลยตัดสินใจอัพเกรดตัวแทนก็คือลงทุนนะคะโอนเงินไป 11,000 บาทอัพเกรดเป็นตัวแทน3ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีอยู่ถึงแค่ระดับตัวแทน3มันก็จะให้กดงานนะคะกดโปรโมทยอดขายหมอนเนี่ยค่ะมันกดได้เริ่มต้นเลยนะลงทุนตัวแทน1เนี่ย400บาทนะคะวันละ5งานได้งานละ10บาทจะได้รายได้อยู่ที่20บาทก็ให้ลงทุน 4,000 ลงทุน 4,000 เนี่ยมันก็จะกดงานได้10งานได้งานละ10เอได้งานละ18บาทรายได้ต่อวันก็คือ180บาทพอมาตัวแทน3เนี่ยที่อยากกระโดดไปอัพตัวแทน3เลยไม่ได้อัพ1ไม่ได้อัพ2แต่ขึ้นอัพ3เลยนะคะ 11,000 บาทจะกดงานได้วันละ15งานได้งานละ30บาทรายได้ต่อวันก็คือได้450บาทเราก็แบบกดงานแล้วมันก็ได้ตังค์จริงๆนะไอ้เราก็กดมาเรื่อยๆกดมาเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยเราก็ขึ้นไลฟ์สดใน TikTok เลยค่ะเราเห็นว่ามันเป็นช่องทางเนาะมีการสร้างรายได้ได้เงี้ยเราก็อยากที่จะแบ่งปันผู้คนว่างานนี้มันทำง่ายนะทุกคนเงี้ยแล้วก็แนะนำโดยที่เราเองก็ไม่รู้เลยว่าระบบงานพวกเนี้ยเราไม่ได้ศึกษาเรารู้ว่ามันจดทะเบียนในนามของบริษัทอะค่ะเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัทด้วยจดทะเบียนอยู่ที่เชียงใหม่หน้าร้านหน้าบริษัทเลยแล้วพี่ก็เคยเป็นไลฟ์สดที่บริษัทด้วยกลับกลายเป็นว่าเนี่ยมันมาปิดเมื่อช่วงวันที่เนี่ยค่ะมันมีปัญหาช่วงที่9 10 11แล้ววันที่10 11เนี่ยวันที่11ตุลาเนี่ยค่ะมันปิดระบบหนีไปเลยซึ่งเรากดงานต่อไม่ได้ตามเดิมแล้วอ่ะมันบอกว่าจะให้กดงานได้ถึงวันที่30เมษายนซึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยเปิดใช้งาน1ปีมันจะกดงานได้ถึงวันที่30เมษายน2567เนี่ยแต่ปรากฏว่ามันก็มาปิดระบบไปซึ่งมีคนที่สมัครเข้ามาเป็นตัวแทนใหม่ซึ่งลงทุนไป 2-3 วัน 4 วันบางคนก็เพียงวันเดียวแล้วเขายังไม่เคยถอนเงินยังไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไรเลยบางคนก็ลงทุนเป็นหลักหมื่นอ่ะหลักพันหลักหมื่นบางคนก็ลงเป็นแสนก็มีทำไมเขาถึงไปลงเพราะว่าข้างในระบบอ่ะมันจะมีหลอกล่อให้เราอ่ะเอาไปลงในตัวหุ้นประมาณนี้ค่ะลงหุ้นเอาไว้ซึ่งที่อย่างเงินที่ได้มาก็ช่วยญาติพี่น้องแต่พอถามว่ามันได้จริงมันได้จริงนะแต่มันเป็นกลโกงของพวกมันที่บอกว่าหลอกให้เราอ่ะเอาไปลงตัวหุ้นไว้แต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาเพราะว่ามันก็ถอนออกมาไม่ได้เนี่ยพอก่อนที่มันจะปิดอ่ะมันก็ระดมทุนประมาณว่าอ่ะโบยความผิดให้กับสมาชิกว่าเนี่ยระบบขัดข้องระบบรวนแล้วทีเนี้ยจะต้องโอนเงินพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจนะจนโดยว่าแบบระบบมันรวนแล้วทีเนี้ยยอดเงินอ่ะของระบบสมาชิกแต่ละคนเกินแล้วทีเนี้ยมีการถอนพอแต่ละคนเขาถอนได้ไปแล้วได้เงินเบิ้ลสองรอบประมาณนี้นะคะแล้วทีเนี้ยก็ให้ทุกคนอ่ะต้องยืนยันแสดงความบริสุทธิ์ใจก็คือล็อกระบบไว้เลยไม่มีใครสามารถเข้าได้เนี้ยค่ะพอสุดท้ายหลายคนอ่ะตอนแรกก็เชื่อในระบบจริงๆก็คือขึ้นไลฟ์สดด้วยเนี้ยก็เลยกลายเป็นตกเป็นกระบอกเสียงให้กับโจรหรือมิจฉาชีพอ่ะโจรออนไลน์โดยที่เราไม่มีตัวเลยเนี้ยค่ะคุณชบารู้สึกสงสัยว่าเห็นว่ามีบางคนเดินทางไปถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยเหรอคะเพื่อไปดูบริษัทนี้ใช่หลายคนแล้วได้คุยกับใครไหมคะได้เจอน้องแค่สองคนค่ะที่อยู่ที่หน้าร้านอ่ะที่ในบริษัทนะเป็นพนักงานที่เขาขายอยู่หน้าร้านเท่านั้นเองแต่ไม่เจอช่องนั้นไม่เจอใครเดี๋ยวนะคะคุณชบาตอนที่เราเดินทางไปอะค่ะมีการประสานงานกับบริษัทไว้ล่วงหน้าไหมว่าเราจะไปดูที่นั่นพี่แจ้งกับอัพไลน์ค่ะคือพี่อะได้คือเขามีแอดมินของบริษัทด้วยนะเพราะว่ารอบแรกเลยนะที่ไปอะจำเดือนกรกฎาแต่ว่าเข้าไปบริษัทไม่ได้รอบแรกนะคะรอบแรกไปแล้วแล้วทีนี้บริษัทก็บอกว่าช่วงนั้นใช่ช่วงนั้นอะพนักงานติดโควิดเขาเลยติดปรับปรุงโอเคพี่ก็กลับมารอบแรกเขาไม่ได้นะเดือนกรกฎาก็คือปีนี้แล้วรอบที่สองปีนี้ค่ะรอบที่สองก็คือเดือนสิงหาวันที่แปดเดือนแปดเลยวันที่แปดสิงหาที่จำได้แน่นเลยแล้ววันนั้นเนี่ยพี่ก็โทรหาอัพไลน์ก็คือมันจะมีกลุ่มงานมันจะมีอัพไลน์เป็นหัวหน้างานที่ทุกคนกดงานแล้วอ่ะจะต้องแคปหน้าจอส่งงานให้กับอัพไลน์ถ้าจะถอนเงินก็คือต้องแจ้งกับอัพไลน์กลุ่มนี้ค่ะจะถอนเมื่อไหร่ส่งงานก็คือต้องส่งกับอัพไลน์แจ้งถอนแจ้งลงหุ้นก็คือแจ้งกับกลุ่มอัพไลน์ใช่แล้วกลุ่มอัพไลน์อ่ะพี่ก็แปลกใจอยู่ช่วงนึงเนาะที่แปลกใจแต่ก็ไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่าเอ้ยมันก็เกิดในนามของรูปแบบบริษัทแล้วพวกเราโอนเงินเป็นลงทุนแล้วก็คือว่า
โอนไปชื่อบริษัทนี้เลยอ่ะไม่ใช่โอนชื่อบุคคลธรรมดาค่ะอ๋อเป็นชื่อบริษัทนะคะใบไลฟ์สดใช่พูดได้นะคะยังดีกว่าแต่ทีนี้มันปิดไปแล้วถูกไหมคะชัดเจนไหมคะใช่แล้วก็ตำรวจมาค่ะตำรวจรับคดีแล้วใช่ไหมตำรวจรับคดีแล้วค่ะใช่ใช่ฟันธงหรือยังว่าน่าจะเป็นการหลอกลวงจากขบวนการฟันธงแล้วค่ะเพราะว่าเห็นตำรวจบอกว่ามันเข้าข่ายลักษณะแชร์ลูกโซ่ค่ะแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าของบริษัทก็คือมีหมายจับด้วยเหรอคะที่ได้ยินที่ตำรวจเขาพูดนะแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วทีนี้พี่เพื่อนๆนะที่เขาได้ยินกันก็บอกว่าตำรวจบอกว่าอย่าพูดไปเขากลัวเดี๋ยวเขากลัวกันอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่เขาไปสอบเนี่ยบอกว่าเด็กได้ยินค่ะนะที่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ต้องหาหรืออะไรเนี่ยที่เกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์อะไรอย่างตอนนี้ทางปอส.นี่ก็มองว่าอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเป็นคดีออนไลน์กันแน่คะเอาตรงๆนะตอนแรกที่พี่ไปแจ้งความที่สภ.ชัยภูมิมาค่ะแล้วทีเนี้ยทางสภ.ชัยภูมิตำรวจไซเบอร์ก็เข้าตรวจดูว่าลักษณะเนี้ยเดี๋ยวคุณไปแจ้งที่สอทไปแจ้งที่สอทพี่ก็เดินทางมากรุงเทพแล้วก็ไปแจ้งที่สอทพอเจ้าหน้าที่สอทรับเรื่องปุ๊บดูลักษณะแล้วของการลงทุนแบบนี้ให้ทำภารกิจตอนแรกเขาเข้าใจว่าหลอกทำภารกิจแต่ลักษณะมันไม่ใช่หลอกทำภารกิจละเพราะว่ามันมีค่าตอบแทนมันมีให้การแนะนำคนมันมีลักษณะไปชวนคนแล้วมีค่าตอบแทนต่ออะไรเงี้ยค่ะมันจะเข้าข่ายลักษณะของแชร์ลูกโซ่ค่ะมีค่าตอบแทนแล้วก็ให้แนะนำต่อแล้วคนที่แนะนำต่อได้ค่าคอมมิชชั่นไหมคะใช่ใช่ค่าคอมมิชชั่นเยอะไหมคะมันจะมีเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะมันจะเป็นลักษณะเปอร์เซ็นต์ที่ได้หรือว่าตัวแทน3อย่างเราอยู่ตัวแทน3เราลงทุนไป 11,000ถ้าสมาชิกที่สมัครต่อจากเราเขาสมัครเป็นตัวแทน3เขาลงทุน 11,000 เหมือนกันก็จะได้โบนัส 6% จากเขาอะไรเงี้ย 6% ก็คือ660บาทอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวของพี่ชบาเสียหายไปเท่าไหร่คะของพี่นะตอนนี้ที่แจ้งความไว้อะค่ะของพี่คุณตำรวจก็ให้เอามาดูนะว่าสเตทเมนต์ว่าเราทำการถอนได้เงินได้จริงแล้วเงินก็เข้าบัญชีจริงนะคะเหมือนแล้วบริษัทก็โอนเงินให้จริงก็ได้ของพี่อ่ะไม่ได้ตกเป็นผู้เสียหายแล้วตอนเนี้ยเพราะว่ามันได้เกินมาจากที่เราโอนจ่ายไปน่ะ 30,000 แล้วคุณตำรวจก็มองว่าอ่ะกันไว้ในฐานะบอกพยานมากกว่าแต่ของพี่อ่ะจะเป็นลักษณะแบบว่าเราอ่ะถูกหลอกใช้โดยที่เราไม่รู้เราไม่มีภูมิคุ้มกันเราไม่เคยทำงานพวกนี้มาก่อนนั่นแหละตกเป็นเครื่องมือโจรโดยที่เราไม่รู้ตัวคุณชบาขาแล้วทีนี้หลังจากที่เราไปเจอพนักงานที่เชียงใหม่อ่ะค่ะแล้วผู้บริหารที่ชื่อกอไก่เนี่ยเขาไปอยู่ไหนคะพี่ไม่รู้เลยเพราะว่าพี่ก็ไม่เคยเจอหน้าเขาแล้วทางพนักงานชี้แจงยังไงไหมไม่ค่ะก็ที่บริษัทเนี่ยที่น้องบอกก็คือเขาก็ทำกันอยู่แค่สองคนก็มีขายหน้าร้านบ้างก็ถามว่าส่วนใหญ่เราขายให้ใครแล้วคนอื่นๆออกก็ไม่มีค่ะเขาก็จะทำงานกันอยู่หลังอ่ะเขาไม่ได้คือไม่ได้ออกมาตรงเนี้ยแล้วน้องเขาก็ไม่รู้เขาก็แค่รับค่าจ้างวันละ300แค่นั้นน่ะอ๋อแล้วมันมีสินค้าอยู่จริงใช่ไหมตอนนั้นที่ดูค่ะมีสินค้ามีอยู่จริงมีเยอะไหมคะทำกิจกรรมอ่ะเยอะอยู่นะที่บอกมันก็มีวางเต็มชั้นแล้วตอนที่พวกพี่ทำกิจกรรมเหมือนว่าพี่อ่ะอัพขึ้นตัวแทน4ใช่ป่ะตอนแรกพี่อยู่ตัวแทน3แล้วมันมีอัพตัวแทน4ขึ้นมาพี่ก็กระโดดไปอัพตัวแทน4ก็จ่ายเพิ่มอีก16,000เพราะว่าอัพตัวแทน4เนี่ยมันลงถึง27,000อย่างเงี้ยค่ะก็อัพส่วนต่างไปเพิ่มอีก16,000บาทเพราะว่าตอนแรกจ่ายไปแล้ว 11,000 ก็กดงานได้เพิ่มเป็นวันละ900บาทอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วเขาก็ส่งหมอนมาให้มันก็ส่งหมอนมาเป็นแพ็คเกจจิ้งของนี่เลยของบริษัทนี้เลยเป็นหมอนโลโก้นี้เลยได้หมอนจริงได้ของจริงและมีจังหวะที่ค่ะคุณชบามาโป๊ะแตกตอนไหนที่ว่ามันไม่ได้ละมาแตกตอนที่เนี่ยค่ะช่วงเดือนนี้แหละเดือนตุลาเนี่ยมันมีปัญหาระบบมันมีปัญหามันเริ่มโดนตั้งแต่วันที่6 7 8 9เริ่มตั้งแต่วันที่6บริษัทมันประกาศออกมามันเป็นใบประกาศออกมาให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยบริษัทระบบมีการลวนแล้วทีเนี้ยลวนแล้วก็คือว่ามีการโอนเงินให้กับสมาชิกก็คือตัวเลขอะในระบบงานของแต่ละคนอะมันเบิ้ลขึ้นมาอย่างของพี่ตอนนั้นอะมันก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ40,000แล้วทีเนี้ยมันก็ยอดมันเพิ่มมาจริงๆนะแต่เราไม่ได้ทำการถอนอะไรเลยนะคะแล้วมีสมาชิกบางคนเนี่ยเห็นว่ายอดเงินมาแล้วเขาก็ทำการถอน
บางคนก็ได้รับเงินโอนเกิน2รอบแล้วทีเนี้ยบริษัทมันอ่ะมันก็เหมารวมว่าเนี่ยมีสมาชิกที่ได้รับถอนเงินไป2รอบเนี่ยให้ทำการโอนเงินมาคืนแล้วมีหลายคนเห็นหลายคนนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นหน้าม้าของบริษัทอะไรนี้หรือเปล่าเนาะอันนี้มันจะมีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแล้วก็มีคนโอนเงินไปคืนแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่ามีบางคนไม่ยอมโอนเงินคืนดังนั้นจะต้องให้ทุกคนเนี่ยแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยยืนยันความบริสุทธิ์ใจโดยโอนเงินเข้าไปให้กับบริษัท 30% ของตำแหน่งงานที่เราอยู่อย่างเงี้ยค่ะซึ่ง 30% มันก็เป็นจำนวนเงินมากอย่างของพี่อะตอนนั้นอะพี่อยู่ตัวแทนระดับ6พี่ก็มาเริ่มสังเกตแล้วว่าเฮ้ยแล้วทำไมต้องมันลบทุกคนออกคนที่บอกว่าพวกเราโดนหลอกแล้วนะมันกำลังจะบินแล้วนะมันหลอกลวงเราแน่นอนนี่แล้วก็ลบทุกคนออกจากกลุ่มงานใช่ไอ้พวกอัพไลน์อะค่ะคนที่พยายามเตือนใช่ไหมคะโดนลบโดนพีออกจากกลุ่มว่าอย่างนั้นเถอะใช่ในกลุ่มมีประมาณกี่คนคะคุณชบาในกลุ่มไลน์ในกลุ่มไลน์กลุ่มงานนะคะที่รู้เนี่ยมันจะมีกลุ่มมันเรียกมันตั้งชื่อบริษัทนะคะเอาบริษัทขึ้นมาแล้วก็0 1 0 2 0 3 4 0 5 0 6มันจะมีอยู่ในสายงานที่พี่อยู่นะ6กลุ่ม6กลุ่มไลน์ค่ะจริงๆก่อนหน้านี้เป็นข่าวไปบ้างแล้วคือชื่อบริษัทเนี่ยลงท้ายด้วยลาเทคถูกไหมใช่ค่ะใช่ไม่เป็นไรตอนนี้ให้ตำรวจตรวจสอบแล้วก็อย่างนี้ค่ะคุณชบาเดี๋ยวเรามีสายของทนายนะคะมาช่วยตอบข้อกฎหมายกันหน่อยนะคะว่าเอ๊ะมันจะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนหรือว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปนะคะเรามีสายของทนายภัทรานิตมหัทธนวิสิทธิ์ค่ะทนายความอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะทนายนกค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเสียงคุณชบาอาจจะอื้ออึงนิดนึงกำลังเดินทางกลับบ้านนะคะเดี๋ยวอาจจะพยายามถามรถเมย์ค่ะอยู่บนรถเมย์ค่ะทนายนกขาถามประเด็นแรกเลยดูจากรูปการที่เราเคยคุยกันในรายการสถานีประชาชนกลุ่มผู้เสียหายเหล่านี้ทนายนกมองว่าโดนหลอกแบบ 100% มั้ยคะอันนี้คือจากที่ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงมาจากรายการสถานีประชาชนเมื่อตอนบ่ายเนี่ยก็มองว่าโดนหลอกแน่นอนนะคะน่าจะเป็นเรื่องของแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่การขายตรงแล้วล่ะค่ะแชร์ลูกโซ่ที่มีค่าตอบแทนให้มีค่าแนะนำสมาชิกด้วยใช่ไหมคะใช่คืออย่างที่เคยได้แจ้งไปที่เคยได้เรียนไปว่าในเรื่องของแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นรูปแบบการทำธุรกิจที่เน้นการหารายได้จากการลงทุนเป็นหลักโดยสัญญาว่าจะให้ค่าผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆซึ่งมันจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินเนี่ยซึ่งผลตอบแทนเนี่ยมันจะได้ระยะเวลาอันสั้นมันก็จะทำให้เป็นแรงจูงใจให้กับประชาชนโดยทั่วไปแต่ถ้าเป็นการขายตรงเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์คือสินค้าและบริการเน้นไปที่การขายสินค้าและบริการแล้วก็เน้นไปที่เรื่องของบริการหลังการขายคือสินค้าต้องมีคุณภาพและสินค้าจะมีอยู่จริงจ่ายผลตอบแทนจากยอดขายของสินค้านั้นๆนะคะแต่อันนี้ดูแล้วนะคะสินค้าต่างๆเนี่ยเหมือนกับว่าผู้เสียหายไปเจอมาละที่เชียงใหม่มีอยู่จริงมีบริษัทตั้งอยู่แต่เราไม่ได้ขายเองอันนี้เหมือนกับมีการโปรโมทและมีการสั่งซื้อและโอนออกไปเขาบอกว่ามีการสั่งซื้อจากประเทศจีนเรามีหน้าที่คือโปรโมทสินค้ากดโปรโมทสินค้าแล้วก็การันตีผลตอบแทนคุณชบาบอกว่าไปที่เชียงใหม่มาแล้วนะคะเจอพนักงาน2 คนว่าอย่างนั้นแต่ไม่เจอตัวผู้บริหารก็เจอวัตถุเขาเรียกว่าขายสินค้าเจออยู่เห็นว่าขายใช่เห็นว่าขายเป็นลักษณะชุดเครื่องนอนยางพาราแล้วก็พวกหมอนรองคอคราวนี้เนี่ยลักษณะของการวิชาชีพรายนี้เนี่ยคือจะแนบเนียนมากมีการจดบริษัทเปิดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีการเช่าหน้าร้านจริงมีพนักงานจริงแล้วก็มีสินค้าโชว์จริงแต่เวลาขายเนี่ยเขาไม่ได้มีการขายเขาให้ตัวแทนที่เข้ามาเนี่ยใช้วิธีการโปรโมทในเว็บไซต์เป็นการเหมือนการทำธุรกิจอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนภัยออนไลน์เนาะเหมือนกลโกงออนไลน์เหมือนกันเนาะทนายเนาะใช่คือลงทุนอันนี้จำตัวเล่นได้คือถือว่าเราใส่เงินเข้าไปหลักพันเรากด10ครั้งได้20บาทหลัก10หลักร้อยอะไรประมาณนี้ค่ะวันนึงทำกี่ครั้งอะไรประมาณนี้แล้วก็เห็นว่าเหมือนกับมีหลอกลวงว่าพอกดเข้าไปแล้วก็พอได้เงินแล้วเราก็กดเอาเงินออกมันจะขึ้นว่าสำเร็จแต่ในตัวเงินจริงๆไม่มีดูจากกลโกง
กลวิธีแล้วเนี่ยเหมือนกับเขาสร้างระบบขึ้นมาแล้วเหมือนกับพอจะปิดบริษัทก็คือระดมทุนอ้างว่าโอนเงินเกินไปนะคะก็ให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินคืนกลับมาว่าอย่างนั้นอันนี้ก็ดูแล้วชัดเจนใช่ไหมคะเพิ่งเปิดเมื่อเดือนมีนาแล้วก็เหมือนตอนนี้ก็เหมือนกำลังจะปิดทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยก็เหมือนพอได้เงินไปก้อนหนึ่งก็จะปิดคุณชบายังอยู่ในสายไหมคะค่ะยังอยู่ค่ะคุณชบาพอจะทราบความเสียหายทั้งหมดเป็นตัวเลขได้ไหมคะตอนนี้ประมาณสักหลักเท่าไหร่คะโอ้น่าจะที่คุยกับในกลุ่มแต่ละกลุ่มงานที่เรามาจอยกันนะนะคะที่รวบรวมได้เนี่ย100 ล้านขึ้นแน่นอนนะคะ100 ล้านใช่อันนี้เสริมเพราะว่านะคะค่ะเช่นค่ะคือเสริมจากที่พอดีในเคสเนี้ยผู้เสียหายรวมตัวกันแล้วไปแจ้งที่เพจจากคิงนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับพี่คิงแกก็บอกว่าตอนนี้ยอดความเสียหายน่าจะที่ประมาณ300-400 ล้านแล้วก็มีผู้เสียหายทั่วประเทศแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยผู้กระทำความผิดในรายนี้เนี่ยก็มีการทุจริตว่ามีการออกโดนออกหมายจับในการเข้าดำเนินการในคดีกับตำรวจเนี่ยหลายคดีอยู่เหมือนกันก็คือมีการก่ออาชญากรรมในคดีอื่นด้วยประมาณนี้ค่ะคนที่เป็นชื่อจดทะเบียนบริษัทใช่ไหมคะทนายคะใช่ค่ะคนที่เป็นกรรมการบริษัทแต่ว่าตอนรอบหลังเนี่ยที่พวกเรามาตรวจเจอมีแบบคือมันมีการเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการใหม่นะคะมันมีไอ้รอบหลังเนี่ยมันจะมีชื่อ3 ชื่อใช่แต่ว่าชื่อแรกที่จดเลยก็คือชื่อไอ้กอไก่เนี่ยแหละค่ะขออนุญาตเรียกคุณกอไก่นะคะคุณกอไก่ไม่เป็นไรตอนนี้คือผู้เสียหายก็ได้รับความเดือดร้อนเนาะบางคนก็ขายทรัพย์สินเพื่อเอาเงินมาลงทุนก็มีนะคะมีเคสไหนที่หนักๆไหมคะตอนนี้โดนแจ้งความกลับมีไหมหมายถึงว่าเราเคยไปชักชวนลูกทีมอะไรมาไหมคะพี่ชบาคะของพี่ชบาไม่ได้โดนค่ะก็คือว่าทุกคนเข้าใจว่าเห็นเจตนาที่ว่าขึ้นไลฟ์เนี่ยทุกคนก็อยากออกมาสร้างรายได้ใช่ป่ะพี่ก็อยากจะขอโทษทุกๆคนนะคะที่แบบพี่แบบเอางานเนี้ยขึ้นมาเอาไลฟ์สดใน TikTok แล้วก็มาแนะนำแล้วทำให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆเนี่ยเกิดความเสียหายเอาจริงๆอ่ะทุกคนอ่ะอยากสร้างรายได้จริงๆเหมือนกันทุกคนเลยบางคนก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาบางคนแม้กระทั่งมีน้องคนนึงอ่ะน้องต้นนะคะก็แบบขายหมูที่แบบเนี่ยตัวเองเลี้ยงหมูขายวัวขายควายที่มีอยู่อ่ะเพื่อเอามาลงทุนงานเนี้ยน้องก็เสียหายหลายแสนมากบางคนอ่ะก็หลักล้านก็มีแล้วมีบางคนที่แบบคิดสั้นอ่ะคิดฆ่าตัวตายแต่เพื่อนๆอ่ะก็ช่วยกันไว้ได้มีอยู่พี่คนหนึ่งอ่ะที่เขาฆ่าตัวตายอ่ะแต่ว่าเพื่อนๆอ่ะก็คือมาช่วยกันไว้ได้เนี่ยแหละก็บอกว่าเรามาร่วมสู้ด้วยกันเรายังมีชีวิตมีลมหายใจอย่างเงี้ยก็เลยแบบเนี่ยค่ะก็คือถึงที่สุดแล้วอ่ะของพี่ก็ไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้เนาะถ้าเราไม่หลังจนฝาจริงๆไม่ได้หันหน้าที่จะมางานออนไลน์เลยนะแต่พอมาเจองานออนไลน์งานแรกอ่ะก็เลยแบบยังไงอ่ะเรามีความรู้สึกที่ว่าเราทำไมผิดเราทำไมถึงไม่ดูดีๆก่อนว่าอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆเราไม่มีภูมิคุ้มกันเรื่องพวกนี้เลยเพราะเราไม่เคยทำงานระบบพวกนี้มาก่อนเราคิดว่ามันได้ตังค์ง่ายแบบนี้แล้วคนแนะนำคนได้มีคนลำบากเหมือนเราอีกเยอะอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าด้วยความที่เราไม่รู้ยังมีประชาชนพ่อแม่พี่น้องถึงมากมายหลายคนที่ไม่รู้เหมือนแบบนี้เนี้ยค่ะก็เลยอยากที่จะแบบต่อไปอ่ะคือที่มีขึ้นไลฟ์สดนะคะก็เลยขึ้นไลฟ์สดในการที่จะเตือนเวลาเตือนภัยออนไลน์ตรงนี้แล้วก็อยากจะขอโทษที่เพื่อนน้องๆแล้วก็พยายามที่จะทำที่ดีที่สุดที่จะอยากที่จะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ตามล่าหาไอ้โจรพวกโจรออนไลน์พวกนี้แล้วก็ตามล่าแบบช่วยตำรวจอะค่ะอยากให้คุณตำรวจอะช่วยจับพวกนี้แล้วก็แบบได้เอาเงินได้เอาทรัพย์ที่ผู้เสียหายหลายๆคนที่เสียไปเนี่ยได้กลับมาคืนให้พวกเขาเนี่ยนะคะค่ะเอาละวันนี้ก็ได้ให้คุณชบานะคะบอกถึงผู้ที่เราอาจจะไปชวนเขามาหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือได้เปิดใจรวมถึงได้เตือนภัยประชาชนด้วยนะวันนี้ขอบคุณคุณชบามากๆนะคะที่มาเป็นตัวแทนผู้เสียหายเตือนภัยในเรื่องนี้นะคะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะเดี๋ยวเรื่องนี้เราตามกันต่อนะคะคุณชบาคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวทนายนกยังอยู่กับเรานะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลาสายคุณชบาไปก่อนเพราะว่ากำลังเดินทางอยู่บนรถเมย์นะคะคุยกับทนายนกทิ้งท้ายหน่อยอยากจะให้พูดถึงข้อกฎหมายหน่อยว่าเคสแบบนี้จะต่อสู้ยังจะต้องเก็บหลักฐานอะไรบ้างเชิญค่ะ
คือในเคสแบบนี้เนี่ยพอเราจะต้องมีหลักฐานการที่เราโอนเงินเข้าไปในระบบของเขาว่าเราโอนเข้าไปในบริษัทในระบบยังไงแล้วก็โอนกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เอกสารหลักเนี่ยต้องเก็บแล้วก็พวกตัวอย่างใบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นใบรับสมัครอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องเก็บเอาไว้ให้หมดแล้วก็ต้องบอกเตือนพี่น้องประชาชนว่าในส่วนตรงนี้ถ้าท่านใดที่ได้ฟังอยู่แล้วรู้ว่าเอ๊ะเราทำมีพฤติการบริษัทที่เราจะทำด้วยเนี่ยมีพฤติการนี้อยู่เนี่ยก็ให้รีบแจ้งที่ thaipolice.com ซึ่งเป็นการแจ้งความออนไลน์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อตำรวจติดต่อท่านกลับไปได้การลงทุนก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะแล้วก็มีต่อมเอ๊ะใช่ไหมคะพี่ทนายนกคะใช่ต่อมเอ๊ะ คืออย่างนี้ถามว่าตรวจสอบดีไหมในเคสเนี้ยเขาก็มีการไปตรวจสอบที่กรมค้าภายในการค้าแล้วก็เห็นว่าเขามีแม้กระทั่งถึงว่ามีการเอาเงินกลับเขาก็มีหักหน้าที่จ่ายมีใบ50ทวีให้ในเคสเนี้ยมีเอกสารที่โชว์ก็มีพอพอสมบูรณ์คือทุกอย่างเนี้ยทำถูกต้องตามกฎหมายหมดแต่จริงไม่จริงเราไม่รู้เราแค่เห็นเรายังไม่ได้ไปตรวจสอบอันนี้คือเห็นมากก็คือจดทะเบียนอยู่จริงนี่แหละต้องเอ๊ะนิดนึงแต่ธุรกิจมีอยู่จริงหรือไม่ทำจริงหรือไม่จริงอ่ะใช่ตรงนี้ต้องดูพฤติการแล้วต้องศึกษาให้แน่ใจจริงๆค่ะเห็นว่าผู้เสียหายโอนเงินเข้าไปยังบริษัทอันนี้เราจะมีการอายัดบัญชีอะไรได้ไหมคะตอนนี้มีการอายัดไว้แล้วแล้วก็เหลือเงินอยู่จำนวนนึงไม่เยอะเลยค่ะหลักเท่าไหร่คะตำรวจมีการยัดบัญชีแล้วหลักล้านประมาณล้านกว่าบาทอ๋อนึกว่าหลักร้อยตอนนี้ปากเขาจะเป็นหลักร้อยแหละเหลือแค่นั้นจริงๆเท่าที่ทราบข้อมูลจากเพจไทยทางเพจจากคิงวันนี้นะคะที่ได้มีการคุยกันค่ะก็บอกเสียงอีกที่หนึ่งก็คือเพจจากคิงสะพานใหม่เนาะที่จะตามประเด็นให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวรายการสถานีประชาชนรวมถึงภูมิคุ้มกันตามต่อคดีนี้ซึ่งน่าสนใจจริงๆนะคะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณสายนะคะของทนายนกพัทรานิตมหาธนวิสิทธิ์มากๆนะคะทนายความมาให้ความรู้ข้อมูลในวันนี้เตือนภัยประชาชนกันแล้วด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทนายนกค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องลงทุนนี่มีแต่ความเสี่ยงนะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งหลงนะคะไปชักชวนคนอื่นๆมาร่วมลงทุนนะถึงแม้ว่าเราจะตรวจสอบดีแล้วก็ตามแต่มันธุรกิจนี้มันแปลกๆอ่ะเป็นแค่ตัวแทนโปรโมทสินค้าแต่ไม่ต้องซื้อสินค้าไม่ต้องขายสินค้าโปรโมทอย่างเดียวใช่ไหมหรือชวนคนมาลงทุนด้วยแต่ละระดับ1 2 3 4 5 6โอนเงินไปอย่างเดียวแล้วได้ผลตอบแทนกลับมาแต่สุดท้ายตอนนี้อ้างว่าระบบล่มมั่งนะคะตอนนี้ปิดทุกช่องทางในการติดต่อกับผู้เสียหายนี่แหละค่ะก็คือความชัดเจนว่าเดี๋ยวอย่างไรตำรวจปอสต้องตามต่อนะคดีนี้น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องตามความคืบหน้ามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันว่าขบวนการนี้นะคะเป็นกลุ่มต่างชาติไหมเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่านะคะมาดูกันอีกทีนึงเนาะเพราะว่ามีข้อมูลเชิงสืบมาว่าเว็บไซต์ต่างๆที่มันเปิดเนี่ยมันอยู่ที่ต่างประเทศด้วยคุณผู้ฟังน่าสนใจจริงๆเดี๋ยวต้องมาตามต่อเนาะแล้วก็ฝากเตือนนักลงทุนทั้งหลายด้วยแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่จะมาอัปเดตกันที่พูดคุยไปในช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าเรื่องการลงทุนนะคะ copy trade forex นะคะหรือว่าการลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับโบรกเกอร์ WCF ก่อนหน้านี้ค่ะไปยื่นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งมีตัวแทนผู้เสียหายประมาณสักเกือบ50คนนะคะไปยื่นเรื่องที่ DSI เมื่อวันเนี่ยค่ะเพิ่งเปิดมาปรากฏว่าเปิดห้องให้เลยค่ะ DSI เปิดห้องให้ผู้เสียหายเข้าไปนั่งแล้วก็ชี้แจงนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่มีผู้เสียหายล็อตแรกมาแจ้งความไว้ตอนนี้ทาง DSI เนี่ยรับสืบสวนไปแล้วในช่วงหนึ่งแล้วก็ล่าสุดมีล็อตที่2ไปแจ้งแล้วก็ทาง DSI ก็บอกว่าตอนนี้ DSI รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษแล้วค่ะเมื่อประมาณ3ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองผู้เสียหายบางคนถึงกับโอ้โหน้ำตาซึมเลยว่ารับเป็นคดีพิเศษแล้วแสดงว่ามีมูลความผิดใช่หรือไม่ DSI ก็ชี้แจงนะคะว่ามันก็มีมูลนะเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่แล้วก็เรื่องของการเทรดเงินตราต่างประเทศเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยค่ะยังไม่ได้อนุญาตให้บริษัทไหนเนี่ยดำเนินการในลักษณะดังกล่าวในการเทรดเงินตราต่างประเทศแล้วก็อ้างว่าได้ผลกำไรตอบแทนสูงนะคะชักชวนให้ประชาชนนำเงินมาฝากให้บริษัทเนี่ยเป็นคนเทรดให้ซึ่งบริษัทได้ผลกำไรไป 40% คนที่ลงทุนได้ 60% อะไรแบบนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาเตือนเหมือนกันว่ายังไม่อนุญาตให้
บุคคลหรือบริษัทดำเนินการในลักษณะดังกล่าวดังนั้นเรื่องนี้นะคะ DSI กำลังดำเนินการแล้วก็วันนี้เองนะคะกลุ่มผู้เสียหายยังคงติดใจในเรื่องของคนที่อยู่ในภาพถ่ายที่ไปชนแก้วหรือว่ารับประทานอาหารร่วมกับผู้ก่อตั้งบริษัท WCF นี่แหละค่ะก็มองว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยจากที่เคยเป็นอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนึงแล้วเขาก็เลยมองว่าเรื่องนี้ต้องเดินต่อก็เลยมีการไปที่พรรคเพื่อไทยค่ะพร้อมกับเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมทำหนังสือไปยื่นนะคะตัวแทนของทางนางสาวแพรทองทานชินวัตรว่าที่หัวหน้าพรรคนะคะก็อยากให้มีการเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวว่าคนในภาพมีส่วนได้ส่วนเสียหรือรู้จักสนิทสนมกับทางเจ้าของโบรกเกอร์ WCF หรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่รู้จักกันเนี่ยนะคะหรือว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับเส้นทางการเงินอะไรใดๆอยากให้รัฐมนตรีคนนี้ออกมาชี้แจงหน่อยเพื่อความสบายใจของผู้เสียหายทั้งประมาณ500คนทั่วประเทศตอนนี้ก็คือหวั่นว่าคดีของตัวเองเนี่ยจะล่าช้ากลัวจะมีอิทธิพลใดมาแทรกแซงหรือเปล่าก็อยากให้ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาชี้แจงหรือว่าพิจารณาเรื่องนี้หน่อยนะคะหรือว่าเอาผิดกับคนที่นำภาพของท่านรัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยไปแอบอ้างหรือเปล่านะคะออกมาชี้แจงกันหน่อยว่าอย่างนั้นซึ่งตอนนี้นะคะทางตัวแทนของทางพรรคเพื่อไทยรับหนังสือจากเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมและผู้เสียหายไปแล้วก็บอกว่าตอนนี้ทำหนังสือส่งไปที่ผู้บริหารพรรคเรียบร้อยแล้วรอนิดนึงให้เขาอ่านแล้วก็พิจารณาว่าจะเปิดโต๊ะแถลงข่าวเมื่อไหร่ก็คือจะแจ้งให้สื่อทราบว่าอย่างนั้นนะคะแต่เบื้องต้นมีการชี้แจงแบบเบาๆอย่างไม่เป็นทางการนะคะทางตัวแทนรัฐมนตรีท่านนี้ก็บอกว่าไม่ได้รู้จักไม่ได้ไปลงทุนอะไรด้วยแค่ถูกเชิญไปรับประทานอาหารว่าอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วมีคนดังอีกหลายคนที่อยู่ในภาพถ่ายดังนั้นเรื่องนี้นะคะ DSI บอกว่าจะเปิด QR code เพื่อให้ผู้เสียหายทั่วประเทศลงทะเบียนนะคะประมาณสักต้นเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ QR code จะเปิดมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวยังไงอาจจะต้องนำมาเสนอข่าวแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าจอทางรายการนะคะรวมถึงเดี๋ยวอาจจะต้องแปะในออนไลน์ต่างๆด้วยว่าเกิดว่าใครเป็นผู้เสียหายแล้วก็มีหลักฐานพร้อมนะคะยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้เสียหายจริงก็ลงทะเบียนกับ DSI เพื่อที่จะต้องดูให้เป็นคดีของ DSI รับผิดชอบก็คือต้องมีผู้เสียหายนะคะประมาณสัก100คนความเสียหายประมาณสัก300ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้นะคะ WCF ความเสียหายประมาณสัก 1,000 ล้านบาทแล้วก็เข้าข่ายว่าเป็นคดีพิเศษแน่นอนนะคะก็มาตามดูต่อละกันว่าจะไปสิ้นสุดตรงไหนจะเหมือนกับ Forex 3D หรือไม่นะคะเอาละไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาทิพย์ไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องน้ำมันมะพร้าวกับอัลไซเมอร์เป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันมะพร้าวข้อมูลหนึ่งที่ถูกเผยแพร่เกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวก็คือน้ำมันมะพร้าวอาจจะมีส่วนช่วยหรือรักษาอาการคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์แต่คุณผู้ฟังคะเราจะเชื่อได้อย่างไรเพราะฉะนั้นต้องมาศึกษาหาข้อมูลกันก่อนกับคิดก่อนเชื่อกับอาจารย์แก้วนะคะอาจารย์คะก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าในทางวิชาการอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดจากอะไรนะคะเรายังให้คำตอบไม่ได้นะว่าอัลไซเมอร์เกิดจากอะไรแต่เขาสังเกตดูว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยส่วนใหญ่อาจจะมีพันธุกรรมที่ผิดปกติหรือว่าถูกทำร้ายที่สมองเช่นถูกตีหัวนี่แหละบางคนที่ถูกตีหัวไปแล้วเนี่ยจะเห็นไหมเขามีความจำที่เสื่อมไปเลยเพราะว่ามันไปโดนส่วนสำคัญของสมองที่ทำให้เขาจำอะไรไม่ได้บางคนป่วยซึมเศร้าก็เป็นอาการที่นำไปสู่อัลไซเมอร์ความดันโลหิตสูงคือความดันโลหิตสูงเนี่ยปกติหมอจะให้กินยาเพื่อคุมดึงให้มันลงมาแต่บางคนก็ยังดึงไม่ค่อยลงมันก็สูงมากอันนั้นแหละที่เขาบอกว่าอาจจะนำไปสู่การเป็นอัลไซเมอร์
เขามักจะพบว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์และตายเนี่ยเขาก็ดูในสมองก็พบว่าอาจจะมีโปรตีนที่เราเรียกว่าอะไมลอยด์โปรตีนอีกอันนึงอาจจะพูดว่าอะไมลอยด์เบต้าโปรตีนอีกตัวนึงชื่อว่าเทาคือเทาเนี่ยจะเป็นโปรตีนที่มีประโยชน์แต่คนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะมีการเติมฟอสเฟตเข้าไปในเทาซึ่งอันนี้ก็เขาเจอโปรตีน2ตัวนี้สูงแล้วมันเชื่อมโยงอะไรกับการที่มีข้อมูลออกมาว่าน้ำมันมะพร้าวสามารถช่วยบำบัดอาการอัลไซเมอร์ได้คะอาจารย์คือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นกรดไขมันนะให้กรดไขมันเราเขาเรียกว่ามีเดียมเชนไตรกลีเซไรด์คือเป็นกรดไขมันที่มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่มีคาร์บอนจำนวนหนึ่งไม่มากนะแต่ว่าที่สำคัญคือเวลาเราใช้กรดไขมันเพื่อให้ได้พลังงานเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันจะเกิดสารที่เราเรียกว่าคีโตนบอดี้สารคีโตนเนี่ยเป็นสารที่เข้าไปในสมองได้ค่ะคนที่เป็นอัลไซเมอร์บางคนเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเป็นเพราะว่าระบบการเชื่อมต่อของประสาทการติดต่อของระบบประสาทเนี่ยมันผิดปกติมันน้อยลงพอน้อยลงเนี่ยก็คิดไม่ค่อยได้มันก็ลืมอะไรเงี้ยนะเหตุผลที่สำคัญคือคีโตนบอดี้อาจจะมาจากน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะมันสามารถถูกเอาไปใช้เป็นพลังงานในสมองได้ดีแล้วก็เวลามันเข้าไปเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปเป็นสารที่เราเรียกว่าอะซิติลโคเอซึ่งเอาไปใช้สร้างอะซิติลโคลีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทในสมอง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีงานวิจัยที่บอกว่าคนบางคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยอาการเริ่มต้นคืออาการที่ขาดน้ำตาลกลูโคสที่สมองค่ะเหตุผลก็บอกว่ามีลักษณะคล้ายๆคนเป็นเบาหวานแต่เป็นลักษณะของเบาหวานของสมองอ๋อค่ะก็คือว่าการเชื่อมของระบบประสาทไม่ดีใช่ไหมคะอาจารย์ก็เลยทำให้เริ่มจากหลงๆลืมๆเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งจำอะไรไม่ได้ในที่สุดซึ่งน่าจะเสียหายไปแล้วไหมคะระบบประสาทเนี่ยค่ะอาจารย์คือยังไม่เสียหายเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่าเวลาเราจะคิดเนี่ยนะมันจะต้องมีการใช้สารสื่อประสาทคืออะซิติลโคลีนซึ่งสารตัวเนี้ยสร้างได้จากสารที่มาจากคีโตนคีโตนเนี่ยพอเข้าไปในสมองคีโตนนี่คือเป็นสารที่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้น้ำมันเป็นพลังงานนะจะมีสารคีโตนเกิดขึ้นมาด้วยเจ้าสารคีโตนเนี่ยจะถูกเอาไปเปลี่ยนเป็นอะซิติลโคเอจากนั้นอะซิติลโคเอเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเป็นอะซิติลโคลีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทระหว่างเส้นประสาทเส้นหนึ่งไปอีกเส้นหนึ่งดังนั้นเนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยเส้นประสาทต้องเชื่อมกันต้องมีการใช้เส้นประสาทเชื่อมกันเพราะนั้นสารอะซิติลโคลีนเนี่ยเป็นตัวนำข้อมูลจากประสาทเส้นหนึ่งไปอีกเส้นหนึ่งทำให้เราคิดได้ต่อเนื่องถ้าเราขาดเนี่ยเส้นประสาทมันไม่ต่อเนื่องกันเราก็คิดไม่ออกอันนี้เป็นลักษณะของคนที่เป็นอัลไซเมอร์มักจะเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นข้อแม้ว่าอาจจะต้องเป็นเพราะว่าคนนั้นเขามีปัญหาเรื่องการนำกลูโคสเข้าสมองลำบากนะก็เลยขาดพลังงานขาดอะไรไปที่น่าสนใจคืออัลไซเมอร์อย่างที่บอกแล้วว่ามันมีหลายสาเหตุดังนั้นเนี่ยในกรณีที่เขามาพูดกันว่ากินน้ำมันมะพร้าวแล้วช่วยให้อาการอัลไซเมอร์เนี่ยดีขึ้นมันหมายความว่าต้องเป็นเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนำกลูโคสเข้าสมองลำบากส่วนคนที่เป็นเพราะสาเหตุอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลดังนั้นเนี่ยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาถึงบอกว่าการที่คนบอกว่าน้ำมันมะพร้าวมีไตรกลีเซอไรด์สายกลางช่วยรักษาโรคอัลไซเมอร์และปากินสันเขาบวกปากินสันเข้าไปด้วยเพราะว่าปากินสันเนี่ยก็เป็นโรคของสมองเหมือนกันเนี่ยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาก็ตรวจสอบกับหน่วยงานทางด้านประสาทเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่จริงเป็นข่าวบิดเบือนคือถ้าเป็นเพราะสาเหตุอื่นเนี่ยหรือเป็นเพราะพันธุกรรมน้ำมันมะพร้าวผมไม่ช่วยคือไปพูดตีขลุ่มว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยช่วยรักษาอัลไซเมอร์ได้เลยเนี่ยมันไม่น่าใช่ถ้าอัลไซเมอร์เป็นเพราะไม่สามารถเอาน้ำตาลกลูโคสเข้าไปในสมองได้เนี่ยน้ำมันมะพร้าวอาจจะมีส่วนช่วยได้ดังนั้นเนี่ยโดยสรุปมันก็หมายความว่าไม่ใช่ว่าทุกอัลไซเมอร์ทุกคนจะใช้น้ำมันมะพร้าวได้ผลหรอกมันต้องเป็นคนที่หมอเขาเจอแล้วว่าคือเขาต้องตรวจวัดแล้วว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการนำน้ำตาลกลูโคสเข้าไปสมองไม่ได้หรือเข้าไปลำบากอาจจะต้องลองใช้น้ำมันมะพร้าวดูก็แสดงว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่เอาน้ำตาลเข้าสู่สมองน้ำมันมะพร้าวก็ไม่สามารถช่วยได้หรอคะอาจารย์มันน่าจะเป็นอย่างนั้นบทสรุปเนี่ยแท้ๆเนี่ยยังไม่มีหรอกเพราะว่ากำลังศึกษากันอยู่ผมมีงานวิจัยอันนึงที่จะให้พิจารณาเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Alzheimer's Disease ปี2018ชื่อบทความก็คือการศึกษานำร่องซึ่งแสดงถึงการปรับปรุงการรับรู้ของผู้ป่วยอัลไซเมอร์หลังการบำบัดด้วยอาหารเมดิเตอร์เรเนียนที่เพิ่มน้ำมันมะพร้าวอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยคืออาหารที่เน้นไปด้วยผักผลไม้ถั่วธัญพืชข้าวกล้องน้ำมันมะกอกแล้วก็ปลากินโปรตีนเป็นปลามากกว่าจะกินเนื้อสัตว์อื่นดื่มนม
กินโยเกิร์ตคือสรุปแล้วเนี่ยอาหารที่เป็นเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเป็นอาหารที่เราเรียกว่า plant based diet หรืออาหารที่มีพืชเป็นหลักจะว่าเป็นมังสวิรัติก็ไม่เชิงเพราะมังสวิรัติจะไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์แต่มันที่เขากินปลาได้นะฮะจริงๆแล้วผมว่าเป็นอาหารสมบูรณ์อ่ะครบ5หมู่นะฮะค่ะแล้ววิธีวิจัยเขาทำอะไรคะอาจารย์เขามีอาสาสมัคร44คนแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มละ22คนในกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะมีผู้หญิงสัก 75% ผู้ชาย 25% คือผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงได้อาสาสมัครแบบนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าผู้หญิงมีอาการมากกว่าผู้ชายมั้งกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้กินอาหารเมดิเตอร์เรเนียนที่เสริมด้วยน้ำมันมะพร้าว20มิลลิลิตรในมื้อเช้ากับมื้อกลางวันนาน21วันคือเขาบอกว่าเจ้าน้ำมันมะพร้าว20มิลลิลิตรเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าคีโตนในเลือดเนี่ยเพิ่มมีงานวิจัยมาก่อนดูตัวเลขที่เขาคำนวณว่าสารอาหารที่เป็นสารสมัครได้เนี่ยนะ 15% ของพลังงานเนี่ยได้มาจากโปรตีน 55% มาจากคาร์โบไฮเดรตอันนี้เป็นลักษณะมาตรฐานของการกระจายพลังงานนะฮะว่าควรจะมาจากอะไรซึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นอาหารทั่วไปกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มควบคุมคือกินอาหารเมดิเตอร์เรเนียนแต่ไม่ได้กินน้ำมันมะพร้าวค่ะแล้วผลการวิจัยเป็นยังไงคะอาจารย์เขาบอกว่าคนที่กินน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีอาการการปรับปรุงของการทำงานของสมองเนี่ยดีขึ้นเขามีวิธีการทดสอบผู้หญิงเนี่ยตอบสนองดีกว่าผู้ชายผลการศึกษาที่เขาบอกว่าถ้าระดับความรุนแรงของโรคมากเนี่ยก็ตอบสนองน้อยกว่าคนที่ไม่รุนแรงนักทำไมผู้หญิงถึงมีอาการอัลไซเมอร์ดีขึ้นหลังจากการทดลองนี้ที่ได้รับน้ำมันมะพร้าวเสริมกับอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนะคะอาจารย์ก็ยังอธิบายไม่ได้นะอันนี้เป็นแค่ข้อที่เขาพบแต่ว่าจะอธิบายเนี่ยคงต้องทำต่อไปเพราะงานวิจัยนี้ยังไม่เสร็จหรอกรอต่อแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าอาสาสมัครน้อยไปหน่อยยังสรุปอะไรไม่ค่อยได้แต่มันเป็นแนวทางที่ดีที่บอกว่าถ้าเราตรวจพบว่าใครก็ตามที่มีปัญหาคล้ายๆว่าสมองเนี่ยรับน้ำตาลกลูโคสเข้าไปใช้ได้ไม่ค่อยดีเนี่ยอาจจะมีทางแก้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างบางคนที่เขาบอกว่าพอเริ่มจะเป็นอัลไซเมอร์แล้วกินน้ำมันมะพร้าวแล้วมันดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นกรณีนี้ก็ได้ว่าสมองเขามีปัญหาเกี่ยวกับการนำกลูโคสเข้าสมองแต่ว่าพอกินน้ำมันมะพร้าวแล้วเนี่ยสมองเนี่ยได้พลังงานแล้วมันก็เลยเข้าไปช่วยในการคิดข่าวหนึ่งที่เขาแชร์กันในออนไลน์นะเขาบอกว่ามีแพทย์ผู้หญิงคนหนึ่งสามีแกมีอาการเริ่มจะเป็นอัลไซเมอร์แล้วล่ะพอบอกว่าให้วาดรูปวงกลมในกระดาษเนี่ยเขาวาดได้แต่ไม่เป็นวงกลมมันเบี้ยวเบี้ยวบูดๆพอให้สามีเนี่ยกินน้ำมันมะพร้าวเสริมเข้าไปวันละอย่างประมาณอาจจะเป็นช้อนสองช้อนเนี่ยปรากฏว่าสักพักหนึ่งเนี่ยสามีสามารถวาดรูปวงกลมได้เป็นวงกลมแสดงว่าอาการดีขึ้นอันนี้อาจจะเป็นว่าสามีเขามีปัญหาสมองนำน้ำตาลกลูโคสเข้าไปได้ไม่ดีก็เลยพอได้พลังงานจากน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันก็ดีขึ้นค่ะแล้วถ้าคนปกติที่ได้ยินโฆษณาว่าน้ำมันมะพร้าวช่วยป้องกันอัลไซเมอร์กินก่อนที่จะป่วยเป็นอัลไซเมอร์ล่ะคะมันควรจะกินก่อนไหมอาจารย์เพราะว่าจากงานวิจัยเนี่ยคือเขาเอาคนป่วยอัลไซเมอร์ที่ไม่สามารถนำกลูโคสหรือน้ำตาลเข้าสู่สมองไปเป็นพลังงานได้ถึงความจำเสื่อมคนปกติจะกินแบบเสียตังกินไหมหรือว่ากินไปแล้วแบบจะอ้วนกว่าเดิมหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะประเด็นที่สำคัญคือผมกังวลเรื่องความอ้วนเนี่ยนะว่าอ้วนกว่าเดิมแต่ว่าถ้าเราอยากได้น้ำมันมะพร้าวง่ายๆแบบที่ไม่ต้องกินน้ำมันช้อนนะกินแกงกะทิก็พอแล้วมั้งมันคือมันได้น้ำมันมะพร้าวในระดับหนึ่งคือกะทินี่ก็คือมีกรดไขมันที่เป็นน้ำมันมะพร้าวนั่นแหละแต่ว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเขาสกัดเอาตัวอื่นออกไปจนได้เป็นน้ำมันอย่างเดียวซึ่งเข้มข้นนะมันเยอะไปหน่อยผมกังวลเรื่องผมวันมากกว่าแล้วเนี่ยมันมะพร้าวเนี่ยถ้าหีบเย็นเนี่ยแพงกินกะทิดีกว่าสรุปแล้วกินน้ำมันมะพร้าวเพื่อป้องกันนี่ไม่น่าจะดีเพราะว่าน่าจะอ้วนมากกว่าใช่ไหมคะอาจารย์ให้ไปกินพวกแกงกะทิก็จะได้น้ำมันมะพร้าวบางส่วนแต่ถ้าบ้านไหนมีผู้ป่วยอัลไซเมอร์ล่ะมันจะต้องไปหาหมอหรือวิเคราะห์ยังไงว่าควรจะเสริมน้ำมันมะพร้าวหรือว่าอาจจะต้องกินอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนเหมือนงานวิจัยด้วยคะอาจารย์คือถ้าเป็นหมอทางประสาทเฉพาะดีมากเลยเพราะหมอคงตามข้อมูลมาสมควรแล้วนะและอาจจะคุยเรื่องนี้ได้เรื่องน้ำมันมะพร้าวได้คือมันเป็นงานวิจัยที่กำลังทำอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเรากินอาหารมีกะทิบ้างนะน่าจะช่วยป้องกันได้บ้างแต่ว่าก็อย่ามากนักน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีกรดไขมันสายกลางที่เราเรียกว่าบีเดียมเชนไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมีประโยชน์เพียงแต่ว่าอย่ามากเกินไปค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อโ
ขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันตอนหน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น